นิวส์ราวอัพนาฬิกา 13 นาทีนายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อต่อยอดความร่วมมือ 18:20 นาทีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์เผยพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรอหารือร่วมกับสมาชิกจะยื่นอภิปรายบุคคลใด 18:32 นาทีวรวัฒน์รองประธานกรรมาธิการงบประมาณ2563เผยพิจารณางบประมาณแล้ว2กระทรวงครึ่งมองงบประมาณไม่ถูกจัดสรรเพื่อพัฒนาพบร่องรอยการทุจริตชี้ปรับลดงบประมาณไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา114 18:46 นาทีโฆษกศาลเผยเหตุ3คนร้ายแหกผักศาลพัทยาทำร้ายตำรวจดูแลศาลสาหัสเร่งดูวงจรปิดประสานตำรวจจับกุมล่าสุด 18:58 นาทีเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องสงสัยปล้นรถอบต.น้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีก่อนนำวางระเบิดสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธส่งเข้าหน่วยซักถามเร่งขยายผลINN News Round Up